สบายดีวันนี้ข้าพเจ้าจะมาสอนการสร้างฟอร์มล็อกอินเนาะตัวนี้ก็ใช้ได้ทั้งภาษา VB แล้วก็ C# ในฟอร์มล็อกอินตัวนี้เนาะเราจะให้เป็นปุ่มให้กดเอาเนาะซึ่งที่ผ่านมาฟอร์มล็อกอินที่เคยเห็นอาจจะเป็นการให้กรอก username กับรหัสผ่านแต่ว่าตัวนี้เราจะเฮ็ดแบบใหม่เนาะคือเฮ็ดแบบว่าเป็นปุ่มให้กดรหัสผ่านเนาะแล้วก็สามารถเวลากดไปแล้วเนาะสามารถลบออกได้ตัวนี้ก็สิทดลองเนาะรันโปรแกรมให้เบิ่งก่อนตัวสิ่งที่เฮาสิได้เรียนเนาะก็คือสิมีตัวนี้นําก็คือเวลาเฮาจะให้จุดสีขาวๆเนาะขาวๆพวกนี้จะอยู่ในอยู่กลางหน้าจอตลอดเนาะซึ่งเวลาเฮาออกแบบเนาะสังเกตเบิ่งเวลาเฮาออกแบบมันอาจจะบ่ได้อยู่กลางแต่เวลาเฮาเปิดโปรแกรมขึ้นมาเฮาจะเซตให้มันมาอยู่กลางหน้าจอเนาะลองรันเบิ่งใหม่ตัวนี้ตัวอย่างกับตัวอย่างเนาะกด1 2 3จังซี่ไปเนาะสามารถกดลึกออกได้พวกนี้สามารถเอาไอคอนมาใส่ก็ได้เนาะอ่ะนี่สิลองกดมือมือเบิ่งเนาะแล้วกดปุ่มโอเคก็สิเห็นรหัสผ่านที่เฮาป้อนเข้าไปตัวนี้ก็อาจจะไปล็อกอินต่อเนาะก็แล้วแต่เดี๋ยวเฮามาเริ่มเนาะเริ่มโปรเจกต์กันเลยตัวนี้ค่อยจะสร้างฟอร์มขึ้นมาอีกฟอร์มนึงเนาะคลิกขวาในโปรเจกต์แล้วก็เลือกเอา New Window Form เนาะตัวนี้จะให้เป็นฟอร์ม2เลยเดี๋ยวก็สิขอเปลี่ยนสีเปลี่ยนฟอนต์ก่อนก็ได้ตัวนี้เอาฟอนต์พิศลาเอาใส่เอา10สำหรับสีเนาะก็สิขอเบิ่งจากสีถูกเก่าเลยกดใส่ฟอร์มแล้วก็เข้า propertyเนาะตัวนี้เห็นค่าสีสิก๊อปมาก๊อปมาก็มีแต่เอาพาร์ทใส่ในส่วนปุ่มพวกนี้เนาะปุ่มมาย่อวินโดว์ปุ่มปิดต่างๆตัวนี้ก็สิขอจ้องไว้แต่ปุ่มปิดวินโดว์ก็คือให้เข้ามาที่ property แล้วเลือกตัวนี้มันก็สิเหลือแต่ปุ่มปิดเดี๋ยวสิขอสตาร์ทโปรเจกต์ด้วยฟอร์ม2กดสตาร์ทก็จะได้ฟอร์มสีฟ้าขึ้นมาเนาะเป่าๆฟอร์มหนึ่งตัวนี้เดี๋ยวค่อยสิเซตให้มันเต็มหน้าจอเนาะเวลามันรันขึ้นมาเข้ามาที่ property เนาะ Windows State ให้เรียกเป็น Maximize ตัวนี้แล้วกดเซตงามก็สิได้เต็มหน้าจอแล้วต่อมาเนาะเราจะมาเฮ็ดตัวนี้ขาวๆตัวนี้ค่อยไซส์พาเนลเนาะแล้วกลับมาที่ฟอร์มเราก็ซอฟพาเนลเปลี่ยนแบ็กกราวด์คัลเลอร์มันเป็นสีขาวตัวนี้เดี๋ยวสิขอเบิ่งไซส์จากฟอร์มเก่าเลยอันนี้สิมาก๊อปไซส์มันอยู่เนี่ยเนาะตัวนี้ก็อาจจะปรับเองก็ได้เนาะมักสั้นกว่านี้มักยาวกว่านี้ก็สามารถปรับไซส์เองเนาะสามารถลากเข้าลากออกได้ต่อมาเนาะเฮามีลาเบลตัวนี้กับทิกบ็อกลาเบลตัวนี้เขาใส่ฟอนต์ที่16สมาร์ทเซฟในทูลบ็อกเซฟฟอนต์เป็น16
ก็ให้เซตแบบนี้แหละตัวนี้ก็คือกันเนาะก็สอบระเบียบออกมาระเบียบตัวนี้ค่อยจะขอก๊อประเบียบจากตัวอย่างมาเลยหยุดระเบียบที่เก่าทิ้งแล้วก็ก๊อปมาตัวนี้ก็คือกันเนาะตัวนี้ก็คือกันจะขอก๊อปมาเลยซึ่งเขาก๊อปมาเขาก็เพียงเปลี่ยนอย่างมาตั้งชื่อมันเนาะตั้งชื่อมันเป็น txt password ต่อมาอีกก็คือพวกนี้เดี๋ยวซีสร้างให้เบิ่งอันหนึ่งตัวนี้ก็เพียงซอกปุ่มบัตตันออกมาซอกบัตตันมักไซส์ขนาดใดอาจจะยืดออกมาเนาะยืดออกมาวิธีต่อมาก็คือต้องมาเปลี่ยนไซส์เนาะไซส์ของตัวหนังสือมันให้มันใหญ่กว่าเก่าอาจจะเรียกฟอนต์เป็น16ตัวอย่างตัวนี้สิเปลี่ยนเป็นเลข7ต่อมาก็คือเซตตัวนี้แฟตสไตล์เนี่ยเอาเรียกเป็นแฟตฟอร์คัลเลอร์เนาะก็คือสีของเท็กตัวนี้แหละให้เปลี่ยนเป็นสีขาวให้เปลี่ยนเป็นสีขาวหลังจากนั้นก็ให้เอาสีเนาะเอาสีจากตัวนี้นี่จะขอเบิ่งค่าสีมันเนาะก็ copy มาหรือว่าพิมพ์ออกอะไรเนาะพิมพ์ตามนี้มันก็จะได้ปุ่มขึ้นมาตัวนี้ก็เพียงแต่ตั้งชื่อยกตัวอย่างจะตั้งชื่อเป็น btn 07ประมาณนี้สมมุติเราตั้งเลข8เนาะตัวอย่างเป็นเลข8เท่ากับเพียงตั้งชื่อเป็น btn 08เนาะเทคบริการเปลี่ยนเป็นเลข8จังซี่ก็ได้ตัวไปก็ไม่ได้ก๊อปมาต่อตัวนี้ค่อยจะขอก๊อปมาจากตัวเก่าเลยเนาะตัวนี้ก็เพิ่งก๊อปมาแล้วก็มาค่อยก็เอาเมาส์ไฮไลท์มันเนาะแล้วก็อาจจะยับให้มันอยู่กลางหน่อยนึงจังสิก็ทดลองรันไปเนาะสังเกตว่าฟอร์มมันจะบ่อยู่กลางเนาะที่สีขาวนี่มันจะบ่อยู่กลางเดี๋ยวเราจะได้เขียนโปรแกรมในการปรับให้พาเนลสีขาวนี่มันอยู่กลางละพวกปุ่มเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ่งว่าแต่ละปุ่มตั้งชื่อจังไหนเนาะตัวนี้ก็ตั้งตามตัวเองต้องการแล้วเนาะปุ่ม BT 01 02ก็ตั้งไปจนฮอต09เนาะตัวนี้ตัวนี้ก็ BT ที่0ปุ่ม delete ในกระแส delete นะครับปุ่มสุดท้ายปุ่มโอเคกระแส BT BTN โอเคจังสิเนาะเข้าไปต่อมาเนาะเขาจะมาเฮ็ดอีกตัวหนึ่งก็คือเวลาเรากดเลข0เนี่ยเขาจะให้เลข0เนาะเอาค่ามันมาปะว่าอยู่เทคตัวนี้สังเกตอยู่เทคเขาจะมีการปรับหน่อยหนึ่งบอลยูทซิสเต็มพาสเวิร์ดอันนี้เซตเป็น true เวลาเซตเป็น true มันเป็นยังไงเดี๋ยวรันให้บอลเวลาเขาพิมพ์อย่างพยาธิมันจะเป็นเป็นไฮไลท์สีดำดำนี่สิเป็นสีดำดำง่ายๆสีบางไว้ตัวนี้ก็ให้ดับเบิลคลิกเข้าที่เลข0ก่อนก็ได้เลข0ก่อนโอเคเนาะหลังจากนั้นเขาจะมาเขียนโปรแกรมในการเอาเทคจากเลข0นั้นเข้าไปไว้ใน
พาสเวิร์ดตัวนี้ก็จะเขียน private no sub set password สิก็ได้ตัวนี้จะรับค่าเป็นบัตตันหลังจากนั้นครับก็เพียงแต่เขียนว่า txt password ก็คือเอาข้อความมาต่อกันกับบัตตันบัตเท็กซึ่งเวลาเรากดเลขศูนย์นะครับก็เพียงแต่เอื้อนใช้ฟังก์ชันตัวนี้หลังจากนั้นก็ใส่ btn 0เข้าไปลองรันโปรเจกต์เบิ่งกดเลข0กดอีกเนาะก็สิต่อกันไปเรื่อยๆตัวนี้ก็เฮ็ดให้เบิ่งเนาะเลข0ถ้าอยากใส่เลข1นี่ว่าเลข1ก็เพียงแต่ดับเบิ้ลคลิกเข้ามาแล้ว copy ฟังก์ชันนี้ก็เปลี่ยนจากนี้เป็น1พิมพ์เลข1อย่างนี้พิมพ์0แล้วก็พิมพ์1แบบนี้เนาะตัวนี้ก็เฮ็ดแบบเก่าบ่นอจนฮอดเลขที่9แต่ว่าตัวนี้น้องค่อยจะไปขอก๊อปมาเนาะแต่เลข1เฮาเลขที่9แล้วเพิ่นจะไปก๊อปส่วนเลขที่เขาเวลากดอย่างสิเนาะมันก็สิได้ค่าตัวเลขพวกนี้แหละเนาะเขามาเก็บไว้ในทิกบ็อกซ์ตัวนี้ปุ่มต่อมาก็คือปุ่มลึกเนี่ยเวลาเราพิมพ์ไปเราจะสามารถกดเลือกอยู่ปุ่มคีย์บอร์ดก็ได้หรือว่ามากดปุ่ม delete อยู่นี่ก็ได้เนาะทีนี้ก็ให้ดับเบิ้ลคลิกเนาะปุ่มนี้เข้าไปตัวนี้ก็ให้เขียนโค้ดจังซี่เนาะ txt password .txt เนาะบ่เท่ากับค่าว่างถ้ามันบ่เท่ากับค่าว่างครับจะให้มันลึกได้เนาะถ้ามันว่างก็บ่จําเป็นต้องเฮ็ดหยังกับมันหลังจากนั้นก็ใส่ txt password .txt เท่ากับ txt password .txt .substring ตัวนี้เฮาก็ใส่เป็น index ที่สุดตามด้วย txt password .txt .link ลบ1ก็คือเราจะให้มันลิบข้อความทางท้ายออกทีละ1จังสิยังพิมพ์ไป1 2 3เวลากดมันก็จะคอยลิบออกแต่ว่าเวลาเรากดเนาะเขาจะเซตให้เคอร์เซอร์มันไปอยู่ทางหลังจังสิวิธีก็มีแต่มาซอกหาฟังก์ชันที่ชื่อ set password ตัวนี้แล้วก็เพียงแต่พิมพ์ set txt password select เนาะ selection start เนาะเท่ากับ txt password .txt .link txt password .focus ตรงนี้ลองพิมพ์นะสังเกตว่าเคอร์เซอร์มันก็จะมาอยู่ข้างหลังตัวนี้เนาะเวลากดปุ่มดีเลย์ก็เช่นกันเนาะเอากับยังง่ายๆก็ฟังก์ชันตัวนี้มาเอาไว้ทางลูกนี้ก็ได้
แล้วกดปุ่มดีเลย์เนาะมันก็ลึบๆออกมาเท่าไหร่ต่อมาก็คือปุ่มโอเคตัวนี้ก็บ่มีอย่างหลายเนาะให้มันโชว์เมสเซจบ็อกซ์โชว์ที่ที่ password.txt ตัวนี้ไปจะเอาไปเฮ็ดล็อกอินก็เอาไปประยุกต์เลยเนาะกดก็จะเห็นว่าเราได้กรอกเลขอย่างเข้าไปตัวต่อมาเนาะเราจะมาเซตให้พาแนลให้มันอยู่ทางกลางตัวเซตพาแนลนี้เนาะเดี๋ยวค่อยจะขอก๊อปมาจากโค้ดที่ได้เขียนไปไว้แล้วก๊อปมาเดี๋ยวสิบอกว่ามันเฮ็ดเวียกยังไงตัวนี้เนาะก็เพียงแต่กลับมาฟอร์มแล้วก็มาดับเบิลคลิกใส่ฟอร์มเนี่ยหลังจากนั้นก็คอนโทรลวีผ่านลงไปคำว่าพาแนลหนึ่งเนาะมาจากพาแนลสีขาวนี้ที่เราตั้งชื่อมันไว้จังไรเดี๋ยวขอเบิ่งชื่อมันเดี๋ยวกดใส่พาแนลก่อนตั้งใส่ว่าพาแนลหนึ่งเราก็เอาซื้อมันตามนี้นั่นคือตัวนี้ panel 1 location ก็คือบอกที่ตั้งให้มันใหม่เนาะเวลาฟอร์มมันโหลดขึ้นมาเนี่ยจะให้มันไปอยู่จุดไหนเพราะว่ามี client side require ก็คือฟอร์มนี่แหละเนาะเอาฟอร์มมาหาสอบเอาค่าของฟอร์มให้ความกว้างเท่าไหร่ตัวนี้บึงขนาดของฟอร์มครับมหารสองอาคูดกัสมีตัวประมาณนี้หลังจากนั้นก็ลองสตาร์ทโปรเจกต์ก่อนสังเกตว่าฟอร์มก็จะมาอยู่กลางกดไปก็สามารถลิฟต์ได้เนาะเชกดปุ่มโอเคก็จะเห็นว่าเราพิมพ์เลขอย่างเข้าไปสำหรับการสอนมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นการห่างหายเนาะจากการสอนดุลและมื้อนี้บอมๆมึงก่อนเนาะเดี๋ยวมื้อหน้าจะเฮ็ดคลิปวิดีโอสอนใหม่